Why Must Have สัปดาห์นี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมไปขึ้นยานครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับโครงการใหม่ของ Assets Wise ฮะที่นี่คือโครงการ Modit Launch นะครับโครงการที่เขาบอกว่าเป็นรูปแบบโครงการที่มีความเท่นะฮะเหมือนโอ้โหพาคนพุ่งทะยานไปบนอวกาศเลย Access Wise เนี่ยเขาทำโครงการในย่านธรรมศาสตร์รังสิตแห่งนี้มาแล้วนะแต่ที่นี่คือโครงการโมดิที่เป็นตึกสูงไฮไรส์โครงการแรกในย่านธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะของ Access Wise นะฮะรายละเอียดโครงการเนี่ยมีความเท่แล้วก็ความโอ้โหหลากหลายสนุกสนานมากมายเลยเดี๋ยวตามผมไปดูข้างในครับครับและสำหรับโครงการ Modit Launch นะครับโครงการเนี่ยพัฒนาโดยบริษัท Assets Wise ครับแต่ว่าที่เนี่ยไม่ใช่โครงการแรกที่ทาง Assets Wise เนี่ยเขาพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมแถวๆธรรมศาสตร์รังสิตนะฮะก่อนหน้านี้นะฮะโครงการ Assets Wise เนี่ยอย่างตัว Modit เองเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่จับตลาดกลุ่มที่เป็นพรีเมียมไฮเอนด์นะฮะแล้วก็ทำเลเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในกลางเมืองแต่ว่าด้วยตัวนี้เองกลายเป็น Modit โครงการแรกที่ขยับออกมาทำเลชานเมืองแบบนี้นะฮะและจะบอกได้เลยฮะสำหรับโครงการ Modit Launch เนี่ยทำเลของเขาเองเนี่ยก็เรียกว่าพรีเมียมในโซนย่านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตแห่งนี้นะฮะเพราะว่าที่ตั้งโครงการประมาณสัก1ไร่3งานกว่าเนี่ยเขาอยู่ที่ตรงบริเวณระหว่างประตูเชียงราก1แล้วก็ประตูเชียงราก2ซึ่งถ้าเกิดมองการขับรถนะเรียกว่าโอ้โหเข้าถึงมหาวิทยาลัยได้ง่ายๆไม่ต้องอ้อมไปไหนไกลเลยนะฮะแล้วก็ความพิเศษเขาคือเขามีประตูเรียกว่าเป็นประตูทางลัดนะสามารถเดินจากตัวโครงการเนี่ยเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้วก็ไปสู่รถที่บริการภายในมหาวิทยาลัยได้เลยเนี่ยในความพรีเมียมและหลายๆคนรู้ดีฮะว่าแถวๆย่านตรงเชียงรากแถวนี้ฮะมีร้านค้าร้านอาหารมีแหล่งการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์เยอะแยะมากมายเลยเรียกว่าเป็นทำเลที่พรีเมียมที่สุดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตตรงนี้เลยนะฮะสำหรับแนวคิดในการดีไซน์นะฮะเริ่มแต่ชื่อโครงการเลย Modit Launch เนี่ยฮะมันเป็นเหมือนการพุ่งทะยานการปลดปล่อยกระสวยอวกาศทำให้คนที่อยู่ที่นี่เนี่ยเขาบอกว่านะจะได้เสริมสร้างจินตนาการค้นพบสิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาในทุกๆวันเลยฮะแล้วก็ด้วยตัวแนวที่โครงการเนี่ยเขาทำเป็นอาคารสูงซึ่งตัวอาคารสูงในย่านเนี่ยบอกได้เลยว่ามีไม่เยอะนะฮะแล้วก็ที่นี่คือหนึ่งในทำเลที่ดีที่สุดเขาเลยเลือกที่จะทำเป็นอาคารสูงด้วยพื้นที่1ไร่3งานเนี่ยเขาพัฒนาขึ้นเป็นอาคารสูง1อาคารนะฮะ36ชั้นแล้วก็มียูนิตพักอาศัยทั้งหมด463ยูนิตบวกกับอีก3ช็อปนะมันทำให้ที่เนี่ยมีไลฟ์สไตล์มีสีสันมาดูแนวคิดในการดีไซน์นะเรียกว่าเป็นความคิดที่ทันสมัยฮะตัวแนวคิดเนี่ยเขาบอกว่าดีไซน์ในแนวนีโอโมเดิร์นฮะเราจะเห็นได้เลยตั้งแต่รูปแบบของการดีไซน์และที่เป็นการใช้เส้นสายแนวตั้งเราก็เลือกของมูดโทนเนี่ยก็เป็นเหมือนกระสวยอวกาศฮะมีการใช้สีการไล่เฉดสีของตัวอาคารเนี่ยไล่ตั้งแต่สีอ่อนขึ้นไปถึงสีเข้มมันทำให้เหมือนควันของกระสวยอวกาศเวลาเราปล่อยกระสวยเนี่ยเรียกว่าโอ้โหดีไซน์คอนลำมากๆนะฮะตัวพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเริ่มตั้งแต่บริเวณชั้น G นะซึ่งชั้น G เนี่ยเขาจะมีส่วนของ Welcome Area ที่เป็นสวนด้านหน้านะฮะแล้วก็เป็น Relaxing Zone เนี่ยที่เป็นสวนอยู่ด้านหลังนะซึ่งสังเกตได้ว่าเนี่ยโครงการเนี่ยเขามีการจัดพื้นที่เน้นพื้นที่ที่ให้น้องๆนักศึกษาหรือว่าผู้ที่อยู่อาศัยที่เนี่ยสามารถมานั่งพักผ่อนหรือว่านั่งทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้ซึ่งเหมาะโครงการที่อยู่ในโซนมหาวิทยาลัยแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้านล่างเองบริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยจะมีพื้นที่ที่เป็นล็อบบี้ซึ่งล็อบบี้เนี่ยมูทโทนเนี่ยเขาแต่งเป็นพื้นที่สีขาวเหมือนกระสวยอวกาศซึ่งคล้ายๆโซนด้านหลังที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะแล้วก็ส่วนกลางจริงๆเนี่ยชั้น9แล้วก็ชั้น 9M เนี่ยเป็นพื้นที่แบบเต็มๆเลยแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางที่เป็น Triple Facility อยู่บริเวณชั้น34 35 36ของตัวอาคารเนี่ยเดี๋ยวเราตามผมขึ้นไปข้างบนนะฮะต้องเล่าแบบนี้เลยฮะด้วยโครงการ Modit Launch เนี่ยเขาเป็นตึกสูงใช่ไหมฮะตัว facility ต่างๆเนี่ยเขาถึงจับมาอยู่ภายในอาคารค่อนข้างเยอะฮะสำหรับชั้น9เองเนี่ยเรียกว่าเป็นพื้นที่ facility ที่ยกขึ้นมาแบบเต็มๆเลยฮะตัวโครงการเนี่ยเขามีการทำ survey กับกลุ่มน้องๆนักศึกษานะฮะถึงทำให้เขาได้การออกแบบพื้นที่ใช้สอย facility อย่างที่หลายๆคนต้องการนะฮะตัวเราจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่หลายๆโซนเลยที่มีความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็น thinking chamber นะฮะอันนี้คือเป็นพื้นที่ที่สามารถมานั่งเป็นนั่งทำงานร่วมกันได้ทำรายงานทำกันบ้านร่วมกันได้ study cube นะฮะตรงนี้เป็นพื้นที่นั่งอ่านหนังสือส่วนตัวนะหรือแม้แต่ตัวส่วนของ brainstorm room เนี่ยอาจจะเป็นห้องประชุมสามารถมานั่งทำปรึกษาพูดคุยกันเป็นห้องปิดสำหรับการนั่งประชุมกลุ่มงานกลุ่มก็ได้นะฮะหรือแม้แต่เป็นห้อง amphitheater ตรงนี้ฮะเป็นสามารถทำจัด event talk เล็กๆได้แล้วก็มีพื้นที่ให้คนมานั่งฟังนอกจากนี้ในห้องพิเศษอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องที่เป็นห้องเกม room เนี่ยก็จะมีไม่ว่าจะเป็นโต๊ะบอลหรือว่าโต๊ะพูลเนี่ยให้น้องๆเข้ามานั่งรีแลกซ์กันและยังมีห้องที่เป็นห้อง
บอร์ดเกมอีกด้วยเนี่ยเอาใจน้องๆนักศึกษานะฮะรวมถึงห้องที่เป็นห้องเธียเตอร์ดูหนังนะแล้วก็ VR room สำหรับการเล่นเกมในแบบVR style ได้ด้วยนะครับขึ้นมาจากชั้น9เนี่ยจะเป็นชั้น 9M นะซึ่งชั้น 9M เนี่ยไอเดียเขาคือสามารถให้น้องๆเนี่ยที่นั่งอ่านหนังสือทำการบ้านที่บริเวณชั้น9เนี่ยถ้าใครง่วงใครเหนื่อยก็สามารถขึ้นมางีบได้ซึ่งตรงนี้เขาออกแบบเป็น Take a Nap Zone นะซึ่ง Take a Nap Zone เนี่ยก็เป็นห้องที่สามารถมานั่งอ่านหนังสือแล้วก็สามารถงีบหลับเล็กๆได้ซึ่งเขาเตรียมพื้นที่ต่างๆไว้ให้รวมถึงโซนที่เป็น Lazy Zone เนี่ยก็จะมีการจัดเตรียม Beam Back ไว้ให้ลูกค้าให้น้องๆที่อยู่โครงการนี้มานั่งสบายๆได้อีกด้วยนะครับมาดูกันต่อนะฮะสำหรับชั้น10จนถึงชั้น33เนี่ยโครงการออกแบบให้เป็นโซนที่เป็นโซนพักอาศัยนะฮะซึ่งบริเวณชั้นล่างเนี่ยเขาออกแบบให้เป็นโซนที่สามารถจอดรถได้ซึ่งที่จอดรถที่เนี่ยสามารถจอดรถได้ถึง 46% เลยทีเดียวนะครับสำหรับชั้น34เนี่ยเป็นอีก1ชั้น facility นะครับที่โครงการเขาออกแบบมาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยจะมีสระว่ายน้ำซึ่งสระว่ายน้ำเขาเป็นระบบน้ำเกลือด้วยนะฮะกว้าง5คูณ27เมตรนะฮะนอกจากนี้เขาก็ยังแบ่งโซนที่เป็นโซนจากุชชี่อีกด้วยนะครับพื้นที่นั่งเล่นรอบๆสระน้ำเนี่ยก็จะเป็นพูลเลาจ์นะครับก็สามารถออกมานั่งเล่นพักผ่อนริมสระน้ำได้นะจริงๆชั้นนี้เขาออกแบบพื้นที่นั่งเอาท์ดอร์หลายๆจุดเลยไม่ว่าจะเป็นมูนไลท์ซีตติ้งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโซนนะที่สามารถออกมานั่งชมวิวเพราะว่าตรงนี้คือชั้น34นะฮะสามารถรับอากาศดีๆรับวิวดีๆแถวๆย่านนี้ได้เลยนะครับขึ้นมาชั้นที่35นะครับก็เป็นอีกหนึ่งชั้นนะซึ่งที่เนี่ยผมจะบอกเลยว่าฟิตเนสเขาออกแบบมาค่อนข้างใหญ่มากนะฮะแล้วก็มีการออกแบบพื้นที่ต่างๆจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่เรียกว่าคิดมาแล้วฮะสามารถทำมาให้ลูกบ้านที่เนี่ยออกกำลังกายได้ทั้งตัวเลยโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินฟิตเนสข้างนอกอีกนะฮะก็ถือว่าเขาวางแผนมาดีนะแล้วก็เข้าใจพฤติกรรมของคนที่ชอบการออกกำลังกายนะครับส่วนชั้น36เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งชั้นนะครับที่ออกแบบพื้นที่ให้เป็นเหมือนล็อบบี้สกายล็อบบี้นะฮะทำให้ตรงนี้เองเนี่ยเขามีการจัดโซนไม่ว่าจะเป็นเดอะบาร์นะครับโซเชียลคลับมีพื้นที่นั่งชมวิวมุมสูงของย่านธรรมศาสตร์รังสิตได้แบบเต็มๆเลยนะฮะเรียกว่าการออกแบบเฟสิลิตี้ที่นี่ไม่ธรรมดานะฮะทำให้ลูกบ้านที่อยู่ที่นี่น่าอิจฉาเลยทีเดียวครับครับมาดูในส่วนของห้องตัวอย่างกันบ้างนะครับต้องเล่าแบบนี้ฮะตัวโครงการ Modit Launch เนี่ยห้องเริ่มต้นเขาเป็นห้องแบบสตูดิโอนะแล้วก็เป็นห้อง One Bed ซึ่ง One Bed เนี่ยเขามีหลายไทป์หลายขนาดเลยตั้งแต่ One Bed ธรรมดาวันนี้เราจะมาดูห้องที่เป็น One Bed Extra ห้อง One Bed Extra เนี่ยก็จริงๆแล้วมันคือห้อง One Bed แต่ได้พื้นที่ในความลึกของตัวห้องนะฮะมันจะมีโซนในการใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตภายในห้องเนี่ยเรียกว่าจัดมาอย่างลงตัวเลยทีเดียวฮะตัวโครงการเนี่ยเขาขายแบบ fully furnished นะมีจะมี built in ให้มีเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวให้นะฮะเรามาดูว่าโครงการเขาจัดเตรียมอะไรไว้ให้บ้างนะครับเข้ามาเลยเราสังเกตได้ว่าตรงนี้โครงการเขาติดตั้ง digital door lock มาให้เรียบร้อยแล้วนั้นเราก็อาจจะไม่ต้องพกกุญแจก็ได้นะสำหรับโครงการนี้นะฮะแล้วก็ตัว built in ต่างๆเนี่ยเข้ามาถึงก็เป็นโซนที่จะเป็น kitchen area ฮะโซนนี้เองโครงการเขาก็มีพวกตู้แบบ built in ให้ตู้อย่างเงี้ยฮะสังเกตได้เลยเนี่ยแขนผมเข้าไปค่อนข้างเกือบหมดแล้วนะเขาให้ตู้มาค่อนข้างเลยเยอะมากแล้วก็ลึกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น built in ที่ผมค่อนข้างชอบเลยนะครับแต่ว่าพวกหน้าตาส่งมอบจริงนะหน้าบานอาจจะไม่ได้เป็นกระจกแบบนี้นะตัวชุดครัวเองนะครับชุดครัวเองเนี่ยก็ได้เป็นชุดครัวแบบเต็มๆเลยแต่ว่าอาจจะไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างพวกไมโครเวฟแต่ว่าเตาไฟฟ้ากับตัวฮูดเนี่ยโครงการเขาให้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็นของเม็กซ์นะฮะซึ่งถ้าใครชอบทำกับข้าวทำอาหารเนี่ยตัวนี้เรียกว่าค่อนข้างลงตัวถึงแม้ว่ามันจะเป็นห้องที่เป็นครัวเปิดแบบนี้นะก็สามารถประกอบอาหารได้เพราะตัวฮูดเนี่ยเขาดูดควันออกไปข้างนอกมันทำให้ระบบการหมุนเวียนอากาศเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวภายในตัวห้องนะครับส่วนชั้นบนเนี่ยก็จะมีตู้ชั้นเก็บของเก็บอุปกรณ์ครัวอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างดีเลยแล้วก็ความสูงเนี่ยจากพื้นถึงฝ้าเพดานประมาณ 2.6 เมตรเนี่ยเขาก็บิ้วเฟอร์นิเจอร์ให้ค่อนข้างเต็มๆเลยเหมือนกันนะครับตัววัสดุท็อปของชุดครัวนะอันนี้เป็นหินสังเคราะห์นะฮะก็เรียกว่าใช้ประกอบอาหารได้ลงตัวเลยทีเดียวนะฮะมีการติดตั้งปลั๊กไฟมาให้เรียบร้อยแล้วส่วนอ่างล้างจานเนี่ยก็ของเม็กซ์เหมือนกันนะอันนี้ก็ระยะความลึกก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากๆแล้วก็ค่อนข้างชอบเลยเพราะว่าเวลาหลายๆคนอยู่คอนโดมิเนียมเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้โหเวลาซื้อน้ำมาน้ำในห้องหมดน้ำกินเนี่ยก็ทำยังไงฮะก็ต้องไปหิ้วน้ำมาเองใช่ไหมฮะแต่ตัวโครงการ Modit เนี่ยเขามีการติดตั้งนี่
น้ำกรองมาให้เรียบร้อยแล้วนี่เรียกว่าดีเลยทีเดียวนะไม่ต้องไปติดตั้งเองแล้วก็แก้ปัญหาในเรื่องของการแบบน้ำหมดต้องไปหิ้วน้ำขึ้นมาหนักอีกนะอันนี้เขาแก้ปัญหาให้เลยว่าติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วส่วนพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยเขาก็มีการเว้นไว้ให้วางพวกตู้เย็นแบบนี้นะฮะซึ่งเราอาจจะไม่เป็นต้องใช้ตู้เย็นแบบไซส์ใหญ่แบบนี้ก็ได้นะแต่ผมว่าเขามีพื้นที่ค่อนข้างเหลือเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวฮะซึ่งชุดบิวอินตรงเนี้ยที่เป็นชุดครัวเนี่ยผมว่าเขาทำมาได้ดีมากๆเลยนะครับเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นชุดครัวนะมาดูห้องนี้ฮะอันนี้คือห้องน้ำสำหรับห้องน้ำของโครงการนะฮะก็เรียกว่าเป็นไทป์ที่ค่อนข้างไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ผมว่าก็ค่อนข้างใช้งานได้จริงนะฮะถึงแม้ว่าตัวโครงการเนี่ยจะเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับห้องน้ำมากเท่าไหร่สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าโอเคเขาค่อนข้างประหยัดพื้นที่แต่ว่าก็เป็นห้องน้ำที่อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างลงตัวเป็นสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าเนี่ยของคัตโต้นะครับมีการติดตั้งปลั๊กสวิตช์ไฟตรงนี้มาให้ด้วยนะสำหรับคนที่อาจจะต้องชาร์จเครื่องแปรงสีฟันไฟฟ้านะหรือว่าเครื่องกลหนวดเนี่ยมีการแบ่งพื้นที่การใช้สอยเนี่ยอย่างตัวห้องที่เป็นห้องชาวเวอร์เองเนี่ยก็มีติดตั้งตัวกระจกการอาบน้ำแบบนี้มาให้นะฮะก็เรียกว่าไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะฮะก็เรียกว่าจัดสรรพื้นที่มาให้ค่อนข้างลงตัวนะครับมาดูส่วนของ living area ภายในห้องนะครับเรียกว่าตรงนี้เองเนี่ยเขาจัดพื้นที่สำหรับห้องเป็นห้องอเนกประสงค์พื้นที่อเนกประสงค์สำหรับนั่งดูทีวีได้หรือว่ามานั่งทำกันบ้านอะไรเงี้ยก็เรียกว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นห้องนอนนะแต่ว่ามีการแยกสัดส่วนเพราะโครงการเนี่ยเขาติดตั้งกระจกบานสไลด์แบบนี้เพิ่มเติมเข้ามาให้นะฮะระยะการดูทีวีเนี่ยผมว่าค่อนข้างไกลเลยทีเดียวนะตรงนี้นะฮะคุณสามารถติดตั้งทีวีจอใหญ่สัก60-70นิ้วได้สบายๆเลยเพราะว่าพื้นที่เนี่ยผมบอกว่าได้เลยว่ามันค่อนข้างไกลมากๆนะฮะโครงการจริงๆแล้วเขาแถมเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นชุดโซฟานะหรือว่าตัวชั้นวางทีวีเนี่ยแต่ว่าหน้าตาของรูปแบบเนี่ยในอนาคตที่ตึกเขาส่งมอบอีกสักประมาณ3ปีเนี่ยเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างตามความเหมาะสมนะฮะแล้วก็ถือว่าอนาคตเนี่ยเราก็ได้เฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างครบแล้วสำหรับห้องนี้นะฮะแต่ผมถือว่ามันโอเคนะอีกอย่างหนึ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของโครงการ Access White นะฮะหลายๆคนทราบดีเลยว่าโครงการเนี่ยจะมีการติดตั้งตัว Bluetooth Sound System มาให้ซึ่งอันนี้เป็นความชัดเจนเป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของ Access White ในทุกๆโครงการแล้วก็แฟนคลับชอบด้วยนะเพราะว่าในห้องเองเนี่ยมีโอ้โหลำโพงฝังอยู่บนผนังแบบนี้นะฮะบนเพดานแบบนี้ทำให้ไม่ต้องติดตั้งลำโพงบลูทูธเพิ่มนะอันนี้ถือว่าดีเลยแล้วก็ตอบโจทย์น้องๆนักศึกษาหลายๆคนที่อยู่ในย่านนี้เลยเพราะว่าเขาไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มนะฮะสามารถเปิดเพลงที่เขาชอบในมือถือเนี่ยก็เล่นผ่านลำโพงบลูทูธในห้องได้เลยนะฮะที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยตรงนี้โครงการเขาทำเป็นกระจกบานสไลด์แบบ3ต่อนะพอเปิดแล้วเนี่ยสังเกตได้ว่าค่อนข้างกว้างฮะมันทำให้ห้องเนี้ยมันมีการเปิดโล่งแล้วก็มีการแยกสัดส่วนที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เองเราจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วมาทำให้เราขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ได้อย่างที่นอนเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่ายกของแล้วมันจะเข้าห้องได้ไหมนะฮะตรงนี้นะครับโครงการเขาวางเตียงไว้ให้ซึ่งฐานเตียงเนี่ยโครงการก็แถมมาให้นะฐานเตียงเองเนี่ยเขาก็มีพื้นที่ในการเก็บอุปกรณ์อะไรต่างๆได้เยอะนะฮะตัวระยะจากเตียงมาถึงตรงนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเราดูจากตรงนี้นะก็สามารถติดตั้งเป็นทีวีแบบนี้ก็ได้นะแต่สำหรับผมนะผมเชื่อว่าบางคนอาจจะไม่ต้องติดก็ได้เพราะว่าถ้าเรานอนดูทีวีเองเนี่ยก็สามารถมองเห็นทีวีที่อยู่ในห้องนั่งเล่นได้เหมือนกันนะฮะตู้เสื้อผ้าเนี่ยจริงๆที่ส่งมอบเนี่ยหน้าบานแบบนี้เลยนะผมว่ามันค่อนข้างดีทีเดียวเพราะว่ามีพื้นที่ฟังก์ชันการเก็บแขวนเสื้อผ้าอะไรได้เยอะมากทีเดียวนะฮะแล้วก็ตัวที่เขาออกแบบเนี่ยเก็บเสื้อผ้าชิ้นยาวๆได้อย่างน้องนักศึกษาที่มีกางเกงตัวยาวๆหรือว่าแม้แต่ชุดเดรสเองเนี่ยก็สามารถแขวนตรงนี้ได้โดยที่เสื้อผ้าอาจจะไม่ยับด้วยนะฮะแล้วก็ความลึกของตู้เนี่ยก็ถือว่าลึกมากนะเก็บพวกกระเป๋าเดินทางอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ๆได้สบายๆเลยนะฮะส่วนโซนตรงนี้นะครับถัดออกมาเนี่ยจากตู้เสื้อผ้านะตรงนี้ก็เป็นโซนที่เอาไว้แต่งตัวสามารถเป็นโต๊ะอเนกประสงค์ก็ได้นะเราจะแต่งหน้าตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะมานั่งทำกันบ้านทำรายงานนั่งตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เองเขาก็วางเดเบสให้ดูนะว่ามุมตรงนี้ที่เป็นมุมที่กระจกตรงนี้สามารถมานั่งรีแลกซ์ได้นะวันไหนที่อากาศดีๆเนี่ยเปิดม่านออกไปเนี่ยแสงสว่างเข้ามาในห้องได้แบบเต็มๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วถือว่าเขาให้กระจกมาค่อนข้างเยอะนะฮะนี่นะฮะตรงนี้ก็มีกระจกนะตรงฝั่งผนังฝั่งนี้ก็เป็นกระจกเหมือนกันซึ่งส่วนของห้องนอนตรงนี้เนี่ยก็เชื่อมต่อออกไปสู่ระเบียงด้วยระเบียงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นระเบียงที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับเปิดออกไปเนี่ยก็สามารถออกไปนั่งรีแลกซ์ในวันที่อากาศดีๆได้นะหรือว่าเราจะตากเสื้อผ้าอะไรตรงนี้ก็สามารถตากได้เพราะว่าค่อนข้างกว้างเลยสำหรับผมนะ
โครงการเนี่ยอย่างที่บอกฮะเขาค่อนข้างดีไซน์ฟังก์ชันการใช้งานมาให้แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวก็ทำมาให้แล้วนะฮะเรียกว่าครบมากจริงฮะสำหรับโครงการ Modit Launch ครับแหมเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะที่มีความทันสมัยหรือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะฮะสำหรับโครงการ Modit Launch นะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการฮะที่ผมเข้ามาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมีความน่าสนใจมากๆฮะด้วยตัวทำเลโครงการเนี่ยก็เรียกว่าเป็นความพรีเมียมนะเพราะว่าอยู่ติดหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเลยแล้วก็อยู่ระหว่างประตูเชียงราก1กับ2แล้วก็มีทางลัดพิเศษเข้ามหาวิทยาลัยได้เลยนะฮะเรียกว่าผู้ปกครองที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยสำหรับบุตรหลานเนี่ยไม่ต้องกังวลนะฮะเพราะว่าตรงนี้ปลอดภัยสูงมากๆนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นตึกสูงบนทำเลที่แถวๆนี้ไม่ค่อยมีตึกสูงมากนักแต่ว่า Modit Launch ก็ทำมาเป็นโครงการ High Rise 36ชั้นซึ่ง Facility เราได้เห็นแล้วแหละว่ามีความจัดเต็ม Facility หลายๆอย่างเนี่ยมีการคิดการทำ Survey กับกลุ่มน้องๆ นักศึกษานะฮะทำให้พื้นที่ส่วนกลางที่เนี่ยเรียกว่าถูกใจน้องๆนักศึกษาแถวๆย่านธรรมศาสตร์รังสิตนี่มากๆเลยทีเดียวนะครับค่าส่วนกลางที่เนี่ยฮะเขาเริ่มที่55บาทสำหรับห้องที่เป็นห้องปกตินะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นห้อง Vertical Suite เนี่ยค่าส่วนกลาง75บาทต่อตารางเมตรนะครับตอนนี้ราคาโครงการเนี่ยเขาเรียกว่าราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 90,000 บาทต่อตารางเมตรนะฮะแต่ซึ่งห้องหลายๆไทป์เนี่ยคุณลองเข้ามาดูฮะเริ่มตั้งแต่22ตารางเมตรที่เป็นสตูดิโอจนถึงห้องแบบ Vertical Suite นั้นที่นี่ฮะมีห้องหลายไทป์หลายขนาดส่วนกลางจัดเต็มแบบนี้สำหรับโครงการ Modit Launch นะฮะผมให้ must have ครับเพราะว่าที่นี่นะเรียกว่าเป็น rare item อีก1โครงการบนทำเลที่น่าจะดีที่สุดของธรรมศาสตร์รังสิตแล้วก็รูปแบบโครงการที่เป็นโครงการ High Rise เพียงไม่กี่แห่งในย่านนี้นะฮะส่วนกลางจัดเต็มแบบนี้ผมว่าใครที่กำลังสนใจนะอย่ารอช้าฮะเดี๋ยวคุณจะพลาดแล้วจะหาว่าผมไม่เตือนครับ